สวัสดีวันนี้จะมากินนี่เราต้มไข่มีหลายอย่างมากทำเองด้วยนี่คือต้มไข่แล้วก็ราดซอสกุ้งนี่มีหัวกุ้งด้วยอู้หลายๆๆซอสกุ้งอร่อยนะแล้วก็กินกับกะเพราก็ทำเองด้วยกินฮอทดอกซอสกุ้งนี้ก็ทำยังไงก็มีส่วนผสมอะไรบ้างนะซอสกุ้งก็แล้วก็หั่นกุ้งเราใช้กุ้ง5ตัวพอดีทำเยอะไปหน่อยที่จริงไม่ต้องทำเยอะขนาดนี้ก็ได้ก็ใช้กุ้ง5ตัวเอาแต่ตัวมันแล้วก็มาสับๆๆๆๆสับเสร็จแล้วก็ลวกเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่ผักเสด็จน้ำแล้วก็มาใส่ถ้วยใช่ไหมเอาถ้วยแล้วก็ใส่ซอสมะเขือเทศ3ช้อนโต๊ะแล้วก็มายองเนสนี่เราใช้ของ QP อ่ะแต่มันหาสีแดงไม่ได้ก็เลยใช้สีเหลืองก็เลยเอาสีเหลือง2ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลทรายธรรมดานี่แหละ1ช้อนชาแล้วก็ใส่โยเกิร์ตตัวนี้นี่ยังเหลืออยู่เลยใส่ไม่เยอะนะบัตเกลียประมาณครึ่งช้อนโต๊ะไม่ต้องใส่เต็มช้อนโต๊ะก็ได้แล้วก็ใส่มาราดมาเดี๋ยวเราจะทานให้ดูมันมีกุ้งมีเนื้อกุ้งด้วยเนี่ยมันกินสลัดนะแต่มันดีตรงที่ว่ามันมีเนื้อกุ้งไงอร่อยอะอาหารเช้าเราต้องกินไข่ถ้าเบื่อก็ลองทำดูอร่อยอ่ะมันมีเนื้อกุ้งอ่ะฮอทดอกฮอทดอกเล็กฮอทดอกเวียนนาแล้วทุกอย่างนี่ตัดกันลงตัวมากกระเพราหัวใจ ตัวไข่นี้จะออกครีมๆหน่อยมันครีมสลัดอ่ะก็ทำให้เราได้กินหลายๆอย่างโอเคอร่อยนะลองทำให้เด็กๆกินดูอ่ะจะอร่อยเด็กๆน่าจะชอบคือกินแต่ไข่บางทีมันไข่ต้มมันเบื่อเราต้องหาอะไรที่มันแบบเด็กๆชอบอันนี้มันเป็นครีมเลยอ่ะเป็นซอสแบบกุ้งอ่ะมีกุ้งข้างในอ่ะมันลงตัวมากไข่ฟองนึงเลยนะกินแบบนี้ไม่เบื่อเลยก็ดีกว่ากินไข่กับซอสอยู่นะเพียงข้าวต้องเน้นกินไข่วันละฟองจะดีมากแนะนำให้กินตอนเช้ากะเพรารสจัดมากอร่อยมากอร่อยจนไม่พูดเลยกินอย่างเดียวนะ
อร่อยนะกะเพรานี้เบสิกมากสำหรับอาหารไทยเลยนะหอมใบกะเพราเผ็ดๆเนี่ยหนอดนี้ต้มเลยแต่ย่างลองมาทานดูก็ได้อร่อยนะคู่กันเครื่องอย่างเผ็ดทำกระเพาะต้องทำให้มันแซ่บๆเลยหมดแล้วทำง่ายๆซอสเดี๋ยวเขียนไว้ป้ายลิงก์ใครดูก็ฝากกดไลค์แล้วกดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะใครที่เป็นคนใหม่ย้ำจะแจกรางวัลเด้งไม่ใช่จะแจกของแต่ก็ต้องร่วมสนุกกันด้วยแหละจะหมดแล้วอร่อยมันไม่เลี่ยนจนเกินไปแต่กินเยอะๆอาจจะเลี่ยนนะแต่กินแล้วก็มากินตัดเผ็ดเนี่ยมันจะแซ่บดีก็มันอร่อยลงตัวเลยแหละกินกับกะเพราอาหารเบสิกเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะพริกก็อยากให้ทำอะไรนะชีสบอลหรอยังหาชีสเนี่ยเปรี้ยวมันเป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติมันก็จะเปรี้ยวๆหน่อยเราไปทำกันดูก็ซอสง่ายๆอย่าจะเขียนใต้วิดีโอไว้ให้โอเค ก็จะกินไปเพียวกับเจนเนี่ยต่างกันมากเลยใครที่อยากทำซอสกุ้งก็อ่านดูที่ใต้วิดีโอนะก็เราก็ฝากติดตามด้วยฝากติดตามเดี๋ยวจะมาแจกก็ยังมีสบู่อยู่แล้วก็อาจจะมีอะไรเพิ่มเติมอยู่นะแต่อันนี้จะเป็นของราคาพอสมควรก็อยากให้กดแชร์กดไลค์ถ้าชอบกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยจะมาแจก
นักกินมาแล้วยังไงก็ขอบคุณมากคนที่ติดตามก็ขอบคุณมากนะจ๊ะแล้วก็ไปแล้วแต่นะโอเคก็จบวิดีโอแล้วกินหมดแล้วอิ่มมากอาหารเช้าแล้วเนี่ยอาหารเช้าโอเคบ๊ายบาย